ิ้นเดือนแล้วนี่รถมึงขอเจ้าของรถแล้วหรือยังผมขอแม่ย่านางครับขอ2ตัวตรงๆพอโดนด่าอีกนะเว้ยคนผู้ชมด่าอีกได้หาว่าไม่นี่รถเขาก็อ้าวด่าด้วยเหรอเออดิงั้นจับก็ผิดเดี๋ยวเชิญเจ้าของอู่มาดูว่าเดี๋ยวเลขอะไรเออใช่ช่างออสมาดูมาเออเชิญช่างออสมาดูว่าเลขอะไรเออนี่บางทีซ้อหญิงลาบุรีอาพารวยก็ได้เออดูเอาครับเลขอะไรหาอะไรเล่นกันนอกสวัสดีครับผมบก.เอสครับสวัสดีค่ะจ๊ะยาเรซซิ่งค่ะวันนี้ครับพาเปลี่ยนบรรยากาศครับมาชมบรรยากาศธรรมชาติสบายๆครับแถวบ้านบ่อสมุทรสาครนั่นเองโอ้โหบรรยากาศสุดยอดธรรมชาติจริงๆริมติดคลองครับวันนี้ครับเราจะพามารู้จักนะครับช่างออสมหาชนส่วนคำว่าช่างออสมหาชนเป็นมาไงครับเดี๋ยวเราต้องไปถามช่างครับว่าเป็นยังไงเอาเลยครับเจ้าของครับสวัสดีครับโอ้โหนี่ครับกำลังวุ่นอยู่กับงานเลยสวัสดีครับแนะนำตัวอีกทีครับช่างออสมหาชนครับอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่บ้านบ่อครับช่างออสครับรบกวนถามก่อนเลยว่าการที่เราทำรถเนี่ยช่างออสมีประสบการณ์ในการทำรถมากแค่ไหนเริ่มต้นเนี่ยอยู่กับใครผมเป็นเด็กฝึกงานมาก่อนครับอยู่ร้านอู๊ดอ้อมน้อยครับย้อนไปสักประมาณ10 ปีครับก็คือ10ปีนี่คือเก็บเกี่ยวประสบการณ์ใช่ครับแล้วช่างออสอ่ะทำรถอะไรได้บ้างก็พวกได้หมดแล้วครับพวกของจังหวะ4จังหวะก็คือมีโอแดดพีซีองพีซีเอ็กได้หมดและจุดที่มาที่ไปเริ่มแรกของช่างออสอ่ะรถอะไรครับเป็น JR ก่อนชอบ JR ทำไมอ่ะต้องมีแรงจูงใจหรือว่าเป็นยุคนั้นก็เป็นยุคนั้นเมื่อก่อน JR ลาดพูดวิ่งผมก็เลยไปฝึกงานที่นู่นเลยอ๋อคือเป็นรถในดวงใจอยู่แล้วยามาฮ่า JR ใช่ครับแล้วคันนี้พีลูกพี่ทำวิ่งร้านอู๊ดอ้อมน้อยเมื่อก่อนก็ทำลงสนามอยู่อ๋อผมก็เลยฝึกงานไหมคะก็ประมาณ2 เดือนครับฝึกงานแค่2 เดือนครับแล้วก็ฝึกงานช่วงปิดเทอมครับอ๋อแล้วก็พัฒนาการแล้วก็เริ่มแบบใส่ใจสนใจก็เลยชอบก็เลยทำมาเรื่อยเรื่อยแล้วครับแล้วเริ่มจากมาทำที่บ้านเองหรือว่าไงใช่ครับทำที่บ้านทำรถเพื่อนๆก่อนแรกๆอ๋อเราเครื่องไม้เครื่องมือก็ค่อยๆซื้อใช่ครับค่อยๆซื้อไปเรื่อยพ่อแม่ลงทุนให้หรือว่าไงเก็บเงินเองเก็บเงินเองครับตอนนั้นก็ยังเรียนอยู่ด้วยตอนนั้นก็ยังเรียนครับพ่อแม่ก็ไม่ชอบก็คือเหมือนกับแอบที่บ้านใช่ครับแอบทำแอบแต่งเรื่อยครับก็เหมือนกับเด็กๆสมัยเด็กๆคือทุกคนอยากทำรถชอบซิ่งแต่ติดตรงที่ไม่มีเงินไม่มีเงินไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือครับก็คืออาศัยพวกๆกันนี่ใช่อาศัยรถเพื่อนมาทำก่อนแล้วก็ไปลองลูกค้าไม่มีเพราะไม่มีหน้าร้านก็เฮ้ยพอได้เว้ยใช่ครับก็เริ่มมากันก็จุดนั้นก็เลยทำมาเรื่อยเลยครับแล้วมาเข้าเรื่องถึงปัจจุบันเนี่ยช่างออสเปิดร้านอย่างเป็นทางการอ่ะนานหรือยังครับร้านเนี้ยประมาณ5 ปีครับร้านตรงนี้มีมา5 ปีแล้วใช่ครับกับผลงานปัจจุบันเนี่ยก็คือทำรถรุ่นไหนครับก็มี KR ครับ KR นี่คือบอกเลยว่าระดับแนวหน้าเหมือนกันก็ยืนโพเดียมตลอดนะชอบผ่อนตนคนเก่งชอบผ่อนตนครับได้รางวัลมาหมาดๆเหมือนกันแล้วเราก็ติดโพเดียมมาแทบทุกสนามผลงานล่าสุดครับคือคันไหนเอ่ยคันนี้แข่งในรุ่นไหนครับช่วยอธิบายหน่อย60 โลครับ60 โลครับสำคัญที่จะแข่งคือใครเอ่ยโจครับใครครับโจ๊กเดนตายครับโจ๊กเดนตาย คือหลายๆคนนะครับเขาค่อนข้างบอกว่าโจ๊กเดนตายเนี่ยขี่ควายคนก็ตายใช่ครับรถจะเอาอยู่หรือใช่ๆเราสนิทกันด้วยโจ๊กกับพวกเราต้องบอกท่านผู้ชมครับว่าใช่ค่ะนะคะคือโจ๊กกับผมเนี่ยเหมือนพี่กับน้องก็คือต้องขออนุญาตหน่อยว่าเราเลยเท้าความให้ฟังว่าบางคนบอกว่าเฮ้ยพิธีกรแม่งปากไม่ดีไปว่านักขนนักแข่งต้องบอกก่อนว่าเป็นน้องชายอีกคนครับคราวที่แล้วครับรถผมอัดหัดตีใส่หน้าได้ข่าวคราวที่แล้วคือดิดคัดครับหักหักขามือเลยก็ตีใส่ตาตีใส่ตาอ๋อแล้วคันนี้ในพิกัด60 โลอ่ะครับคือกติกาคือช่างคนขี่ช่างคนขี่เดียวครับแล้วรถครับรถก็คือรถเบารถเบาและรถเบาๆเนี่ยถามตรงๆเลยเคยวิ่งเวลาดีสุดเท่าไหร่10ประมาณ11.0ครับ11.0 402 เมตรก็เอาเรื่องอะพอบอกได้ไหมว่าไอ้11.0เนี่ยมันมีอะไรบ้างก
ก็เครื่องอะไรครับครับผมก็มีเขาเบี่ยงเกียร์เคียน12ทีละอย่างช่างอย่ารีบเขาเบี่ยงทำอะไรเอ่ยก็ยืดชักมิน1แปะแปะแปะข้อเบี่ยงขออนุญาตมีให้ดูไหมตัวอย่างบางคนบอกว่าแปะคืออะไรเอาไม่ใช่เอาสติ๊กเกอร์มาแปะอ๋อนึกว่าสติ๊กเกอร์แปะวิ่งขึ้นเลยเองใช่ครับเป็นลูกจุงเองใช่ครับสูตรคิดเองครับโอ้ก็คือเขาเบี่ยงแปะแล้วก็มีอะไรครับได้ส่งยืดชักยืดเท่าไหร่ครับ1มิลครับ1มิลก็เป็น54ใช่ครับ 54.4 54.6 56.4 56.4 แล้วในเรื่องของเกียร์ครับเกียร์12ครับเกียร์1 24ฝั่งเกียร์1 24คือเปลี่ยนเกียร์ตามใช่ครับแล้วก็เกียร์2ตัวนึงเกียร์2 28 28แล้วผมถามหน่อยถ้าเปลี่ยนเป็นชุดใหญ่ได้ไหมเคยลองแล้วครับช้ามันต้องเป็นพวกรถ200อ๋อคือช่วงเกียร์ไม่กระชับใช่เพราะว่าสเตอร์เราต้องลดให้เล็กคำว่าเล็กอะสเตอร์เท่าไหร่ก็ตอนนี้ขายอยู่13 33 13 33สำหรับระยะทาง402เมตรใช่ครับมาต่อด้วยในสูตรของเสื้อครับมีอะไรบ้างเอ่ยการตกแต่งก็ยกไอเสีย30กว้าง42เสื้อเนี่ยผมใช้เสื้อเดิมมาตีปอกได้ไหมก็ได้ครับก็วิ่งได้เหมือนกันอันไหนดีกว่ากันแต่ส่วนมากถ้าจะเอาให้ดีก็ต้องดึงเสื้อเปิดในเสื้อสูบเนี่ยมันต้องทำการปรับแต่งอะไรบ้างก็ไอเสียครับเปิด30ยก30อันนี้บอกได้เลยใช่ป่ะได้ครับถ้าเปิดผมเปิดได้ตามเนี้ยแรงเลยไหมก็แรงเลยครับแรงเลยคือน้องๆที่มีตังค์น้อยก็คือเอาสูตรนี้ไปใช้ได้เบิกเสื้อมาก็เปิดไอเสีย30ไอเสีย30กว้าง30กว้าง42กว้าง42ยก30ใช่ครับและไอดีครับไอดีแค่เก็บหน่อยครับก็คือภาษาช่างก็คือเกาขัดลื่นใช่ครับพอแยงเยอะมันวิ่งไม่ออกแยงเยอะแล้วมันเป็นยังไงครับคืออยากถามเหตุผลก่อนมันทีมันเข้าไปเขาขบูมันใหญ่หมดทุกอย่างอะขบูใหญ่ลิตรใหญ่ทีนี้พี่ไฟหมึกน้ำมันถ้าเกิดแยงปุ๊บมันเข้าไปมันเข้าไปอัดเนี่ยมันก็เข้าไปจุกมันก็ระบายออกไม่ทันคือเหมือนคนกินเยอะแต่ไม่ขี้ใช่เป็นลักษณะก็คือใหญ่ไปทุกอย่างใหญ่ไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปใช่ครับอยู่ที่สัดส่วนแยงให้ใหญ่ก็ได้นี่มันก็วิ่งแล้วคือแบบเด็กน้องๆคุณใหญ่ไว้ก่อนยังไงก็วิ่งเป็นรอบครับกลายเป็นรถรอบใช่ครับขี่ยากใช่พอเสื้อเสร็จฝาบอกได้ไหมฝามีอะไรบ้างเอ่ยฝาก็14ซีซีครับ14ซีซีเนี่ยคือปาดขยายเบ้าใช่ครับปาดให้ได้14ซีซีครับแล้วมาต่อในเรื่องของลีดครับลีดก็เป็น V2 ครับมันจะเป็นแค่ไหนครับลีดทำหน้าที่อะไรครับกระตีน้ำมันในแต่จำเป็นไหมต้องเป็น V4 แล้วมันแตกต่างกับลีดเดิมยังไงลีดเดิมมันเป็นโครงเดียวเป็นใบขาวแต่นี้มันเป็น2โครงคือช่องหลีดมันเยอะกว่าเป็น8ช่องถ้าเดิมๆมัน4ช่องแน่นอนอัตราการตีมันก็ดีกว่าและใบมันแข็งกว่าเพราะใบเป็นคาร์บอนคาร์บอนด้วยและพอมันหลีดแล้วอีกองค์ประกอบที่สำคัญเลยขบูช่างออสเลือกใช้ขบูเลยครับตัวนี้ผมใช้ไคฮินครับทำไมใช้ไคฮินมันรวงได้ใหญ่ดีครับคือไคฮินน้ำเดือนเท่าไหร่40 40ไม่สะใจช่างเท่าไหร่คะเท่าไหร่นะ41ครับ41ก็คือกึ่งด้านในก็ต้องกึ่งให้เป็นอีกพอกึ่งกลมๆก็คือใช่กึ่งกลมรียกบนถ้ากึ่งกลมก็ต้องเดินเบากันเลยใช่ครับอันนี้เป็นสูตรหรือเป็นอะไรครับพี่เอ็นก็คือขบูครับมันเป็นลูกชัดถ้าเผื่อเรากึ่งกลมเข้าไปอ่ะไอ้รอบที่อากาศรอดเข้าได้เยอะรอดเข้าข้างลูกแรงมันปิดไม่มีเราก็เลยให้มันเป็นตัวรีซะใช่ครับเพื่ออากาศตรงนี้เราจะปิดต่อไปค่ะอีกองค์ประกอบที่สำคัญเลยระบบไฟตัวนี้ผมใช้ไฟ E7 ครับไฟนี่คืออะไรคนบอกว่าไฟหน้าเหรอวะต้องใช้ E7 ไม่ใช่คือกล่องไฟคือมัดไฟใช่ครับก็คือปรับเปลี่ยนจาก KR ก็คือทำมาร์คขึ้นใหม่ทำพันเตอร์ใหม่ทำอะไรใหม่ตั้งจังหวะเป็นระเบิดใหม่ตรงเนี้ยบอกเลยว่ามันคือสิ่งที่สำคัญเลยใช่รถไฟเดิมกับรถไฟ E7 ต่างกันเยอะไหมเยอะครับไม่สะเทือนใช่รถไฟเดิมมันไม่ค่อยหัวเกียร์ไม่ค่อยดี
ถ้าเป็น E7 จะกระชับใช่ครับผมเกียร์จะตึงรับจะตึงเกียร์จะตึงรถไฟโหลดดีกว่าอ๋อช่วงล่อปลายโหลดน้ำมันดีกว่าครับดีกว่าใช่ครับแล้วสำหรับคันนี้บอกเลยว่ามันต้องมีอะไรเหล็กถ่วงเพื่ออะไรครับเหล็กถ่วงเรียบเลยถ่วงไว้ก็น้ำหนักไม่ได้ครับน้ำหนักไม่ถึงนี่ไรเบามากแข่งในรุ่น130กิโลครับอ๋อคือตามกฎเกณฑ์การถูกบังคับด้วยน้ำหนักของตัวรถกับนักแข่งรวมกันใช่ครับก็เลยต้องอยู่ในเวท130กิโลใช่ครับมีน้องๆหลายคนสงสัยพี่ครับผมอยากทำรถสเต็ปอย่างเงี้ยครับเครื่องยนต์เนี่ยใช้การปรับแต่งเท่าไหร่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยนะครับอยู่ประมาณ 60,000 กว่าบาทครับ 60,000 กว่าบาทนี่คือมีรถเดิมๆมา1คันใช่ครับทางช่างออสจัดให้หมดทุกอย่างคบูเบิกใหม่ใช่ครับคบูใหม่เสื้อใหม่ท่อใบหนึ่งท่อใหม่ท่อใช้ของใครครับตอนนี้ผมใช้ท่อเป็นตะแดงใบตะแดงนะคะแดงบางสายแล้วตัวท่อเป็นของสแตนเลสครับอ๋อเป็นท่อสแตนเลสท่อเหล็กห่อท่อเหล็กด้วยใช่ครับผิดกันไหมถามตรงเลยเหล็กสแตนเลสไทเทเนียมใช่อันไหนดีอะในสายตาของช่างออสอะเริ่มจากความวิ่งก่อนผมว่ามันได้หมดแหละครับแต่มันอยู่ที่เราไล่อะครับมันอยู่ที่ลูกค้าด้วยเขาชอบแบบไหน อยู่ที่ค้าลูกค้าด้วยครับไหลไหมชอบแบบไหนมีเงินเท่าไหร่ใช่ครับก็คือเหล็กแบชุดเท่าไหร่เหล็กความปลายเหล็กนี่ตีแบมา 2,500 ครับตัวเหล็กอย่างเดียวอะตัวเหล็กปลายอีก 2,000 ใช่ครับประมาณก็ประมาณ 4,000 กว่าใช่ถ้าตันเลทประมาณ 7,000 กว่า 8,000 แล้วผมมีตังค์มากกว่านั้นอะก็เป็นไทเทก็เกือบ 20,000ใบละ 20,000 ท่อแต่ทุกอย่างมันอยู่ที่ช่างว่าจะไล่เข้าไปหาท่อยังไงว่าไล่ได้หมดครับแต่ถ้าท่อไทเทมาใช้อย่างเงี้ยมันไม่คุ้มเพราะว่ารถมันเตี้ยคือยกล้อลงมาใช่ก็เดี๋ยวบุกมันบุกบ่อยรถมันบุกได้บุกง่ายเสร็จสิ้นด้วยการปรับแต่งเครื่องยนต์ครับในส่วนของความแรงที่มาคู่กับเครื่องยนต์คือสภาพมันต้องปรับแต่งยังไงครับก็แข่งคอก็จะมีปั๊มมีแข่งคอปั๊มบนล่างแล้วก็แข่งคอมีเนียงเพื่อการสะบัดเนี่ยครับต้องให้มันกระชับคือต้องปรับเซตสภาพให้เหมาะกับนักแข่งใช่ครับว่าใครขับใช่ช่วงแฮนด์การเท่าไหร่ใช่ต้องถามนักแข่งว่าชอบแบบไหนและคันนี้แข่งในรุ่นโครงเบาถูกไหมครับใช่ครับโครงอ่ะทำอะไรบ้างโครงก็ล็อกเปลี่ยนย้ายหูครับแล้วก็ล็อกไหนออกคือจากเดิมอ่ะหูโช๊คจะอยู่ล่างใช่ครับนี่ย้ายมาเป็นหูบนย้ายมาเป็นหูบนแล้วก็ใส่สปริงอาร์มก็เป็นของเซอร์โก้เป็นหูบนครับอ๋อถ้าเป็นของเดิมสแตนดาร์ดโรงงานจะเป็นกระเดื่องใช่ครับรอดอยู่ล่างใช่ครับแล้วปัญหากระเดื่องคือว่ามันใส่ท่อไม่ได้ยกท่อไม่ได้สุดเพราะว่ามันจะติดกระเดื่องมากแล้วในช่วงของชุดหน้านี่ก็เป็นช่วงหน้าโนช่วงหน้า LS ไม่ใช่ครับอันนี้เป็นของคอของเขียนช่วงคือแผงคอ KR ใช่ครับแต่โชคหน้าโนใช่ครับคือไล่เบาใช่มันก็เบาไปทุกตัวไม่น่ามันเบามากเสริมด้วยครับอ๋อแล้วควบคุมด้วยการสะบัดอีกทีนึงมีการสะบัดจำเป็นไหมการสะบัดจำเป็นครับไม่งั้นร่อนครับหน้าเบายางมันเล็กด้วยมันก็เลยต้องใช้ก็คือโดยทั่วไปคือสภาพก็คือไล่เบาตามปกติใช่ดุมกึ่งล้างบูทพรีเมียมก็ปกติทั่วไปครับปั๊มก็เป็นเวฟพอยติฟธรรมดาก็คือเราเน้นเบาไม่เน้นออปชั่นใช่เพราะว่ารถในการกรณีรถเบาเนี่ยถ้าเกิดเราใส่ออปชั่นเยอะคือจานโตแต่ไกลคือคอนเซ็ปต์เราคือเบาลื่นเบาลื่นครับน้อยเล็กช่างเล็กเหรออ๋อไม่เล็กนะครับพ่อน้ำของใครอะคะพ่อน้ำเป็นงานตะดำครับงานสร้างใบเล็กสร้างเป็นพ่อน้ำยอดDKTก็เสริมด้วยปั๊มน้ำไฟฟ้า1ตัวก็น่าเป็นปั๊มน้ำเบนซ์ป่ะมีครับมีบอสต่อบอสถามจริงทั้งหมดเนี่ยเวลาถ้าสมมุติคนมาให้ทำเนี่ยในราคาเลทที่บอกว่าแล้วแต่ลูกค้าเลยแล้วถ้าสมมติว่าเด็กที่แบบใหม่ๆอยากจะแบบเพิ่งมีรถอยากทำเอาแค่แข่งชิลๆขำๆเหมือนแข่งในสนามอะที่ล่าสุดพี่เอ็ดเป็นพิธีกรรายการของผลไม้รวมอยากแข่งอย่างนี้เนี่ยชิลๆแบบอย่างนี้น่ะในสนามอะประมาณ10,000กว่าบาทก็ได้เอาวิ่งเล่นพอแรงอ่ะผมมี KR แต่ผมไม่มีตังค์บอกตรงเลยก็10,000ถึง20,000เนี่ยได้ครับประมาณไม่เกิน20,000รวมท่อรวมไปหมดคือพอได้เวลาอยู่ประมาณสักก็มา13 2แล้วแต่ก็พิเศษเลยนะอยู่ที่คนขับด้วยคือช่างทำอ่ะเวลาขนาดนี้
อยู่ที่ว่าคุณขับกันได้หรือเปล่าใช่ออกตัวยกล้อเจ้า12ก็ไม่ใช่แล้วอันนี้เราจะคุยกันเรื่องของสนามนะคะเราอย่างที่บอกว่ารายการของเราและแม้แต่ตัวลูกค้าเองก็ไม่ได้สนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องการแข่งนะคะนอกถนนต่างถนนกันเนาะและสำหรับช่างออสเนี่ยนอกจากทำรถแข่งสนามแล้วยังมีในส่วนของรถออกทริปทัวริงด้วยใช่ไหมก็อุ้ยได้ข่าวว่ามีคนเอารถมาให้ที่นี่ทำนี่เขาบอกว่าสายทัวริงของช่างออสเนี่ยโอ้โหสดไม่ธรรมดาสดหนุ่มๆกรี๊ดเลยหนุ่มๆกรี๊ดเลยขนาดนั้นเลยเหรอใช่ไปช่างกรี๊ดไหมเอาผมขับเซอร์วิสครับช่างไม่กรี๊ดกรี๊ดไม่ได้ช่างบอกตอนทำไมเขาถึงแบบมาเลือกช่างออสไม่รู้ครับเดี๋ยวต้องถามเขาเองเปิดจูหัวที่สวยงามครับเดี๋ยวคอยดูดีกว่าว่าเขาคือใครและเขาบ้าแค่ไหนมายังไงมายังไงมาได้ยังไงที่มาที่ไปคืออะไรเป็นผู้หญิงด้วยบอกเลยบอกเลยอ่ะไม่ธรรมดาสวยเซ็กซี่เดี๋ยวเรามาชมเป็นกระแสเดี๋ยวเราชมรายละเอียดดูว่ารถเขาเป็นยังไงและแน่นอนครับสำหรับเขาคนนี้วันนี้เขาบอกว่าเขาจะเบิร์นยางโชว์นั่นเป็นผู้หญิงไม่ใช่ว่าแค่ขับอย่างเดียวบอกว่าบางทีขับธรรมดาอุ้ยใครๆขับได้ขับ20 30คนนี้ไม่ใช่แต่จะทำให้หนุ่มๆหลายคนเสียวขึ้นมาทันทีเลยมาพบกับซ้อหญิงเลยดีกว่าครับสวัสดีค่ะซ้อหญิงราชลีค่ะว้าวสมคำล่ำลือครับสวยงามจริงๆครับนี่ครับล่าสุดบอกเลยคนนี้งานผลไม้รวมเป็นผู้หญิงที่มีคนหนุ่มๆขอถ่ายรูปเยอะมากใช่ป่ะใช่ป่ะแหมตอนแรกว่าเขาบอกซ้อหญิงราชลีกูก็นึกว่าอยู่เท่ากูถ้าเป็นพี่ยาวซ้อยาวซ้อยาวนี่ซ้อหญิงอายุยังน้อยอยู่เลยเท่าไหร่คะ24ค่ะน่ะนี่รถใครอ่ะรถเราอ่ะรถหนูขับเป็นไหมขับเองค่ะขับเองขับชิวๆ20 30เหรอก็เชงได้ฮะนี่มันเป็นว่าเชงได้พร้อมค่ะเชิญเกียร์มาเลยพร้อมออกคือรถคันนี้ปรับแต่งโมยไฟช่างออสมีสเต็ปไหนบ้างครับขออธิบายได้ไหมได้ครับคร่าวๆคร่าวๆได้ครับมีแล้วเอ่ยเอายังไงก่อนพี่ก็เครื่องทั้งตัวเลยคร่าวๆก็มีเสื้อเปิดครับท่อเวียงเกียร์1 2ขบูรีด V2 ของไฟ E7 ครับท่อแดงมันสายครับง่ายๆสเปคเดียวรถแข่งเลยใช่ครับก็คือว่ายกสเปคนั้นมาใส่นี่แต่คนขับเฮ้ยธรรมดาที่ไหนเคยขับไกลสุดแค่ไหนทริปเมืองการค่ะขับไปเมืองการขับไปเร็วมั้ยก็เล่นตลอดทางอะพี่ก็คือถ้าเทียบถึงตัวไมค์เห็นบอกว่าคุยกันก็ความเร็วระดับเท่าไหร่เลย170ของ S1000 คือไมค์คู่กับ S1000 ตัวไมค์170ของ S1000 ใช่โอ้โหความเร็วค่อนข้างเยอะไม่ธรรมดาหน้าตาสวยๆอย่างนี้แรงพิษยอดทำไมถึงนิยมความเร็วไม่กลัวบ้างเหรอกลัวดำกลัวอะไรไหมไม่กลัวแบบว่าจะโฉมหรอสนุกมากกว่ารักมากกว่าทุกที2จังหวะมันไม่เหมือนรถพวกสายพานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเออว่าจะถามอยู่ทำไมไม่ขับ PCS ใช่ใช่ง่ายมันก็ต่างกันนะพี่เนาะอันนี้ก็มันก็ใส่เกียร์เชิงเกียร์มันแบบไล่รอบไล่เล่นไม่เหมือนแบบ PCS ใช่ไม่เหมือนพวกรถ PCS มันบิดอย่างเดียวอย่างเงี้ยมันติ๋มใช่มันไม่สนุกอ่ะพี่เดี๋ยวมึงโดนติ๋มโดนคือเราค่อนข้างที่ลึกถึงเข้าเส้นอยู่แล้วใช่เราเรียนรู้อาการของรถมากกว่าเรามันสนุกมากกว่ามันมีอะไรตื่นเต้นมอเตอร์ไซค์มี2คันแล้วเดี๋ยวกำลังปั้นอีกคันพี่นี่โอ้โคมาแล้วคือเงาเงาสวยๆเก็บสภาพด้วยใช่ครับใช่อันนี้โทริงเอาไว้ออกทริปออกทริปรถขี่เล่นเธอแต่คันบอกเลยว่าค่อนข้างที่สมกหมกไงพี่หมกไงก่อนหมกพร้อมทำไหมพร้อมเชิงเกียร์ทันทีธรรม
ดาที่ไหนเด็กคนนี้ไอเราก็อยากจะเห็นนะวันนี้ก็ไม่มีพื้นที่ให้ได้เทสโชว์แล้วถ้าเผื่อหนุ่มๆแฟนๆ FC แฟนคลับเราอ่ะอยากจะเจอเราได้ไหน Facebook ค่ะ Facebook อะไรเอ่ยสุริมาศนะคะภาษาอังกฤษค่ะเพราะว่าผมโง่หาแต่แท้งนาตอนแรกเป็นชื่อภาษาไทยเลยซ้อหญิงแต่ทีนี้โดนเปลี่ยนไปทางเฟซซ้อหญิงราตรีก็จะมีขึ้นมาน้องเขาสวยๆอย่างนี้ F10 เยี่ยม F10 หนุ่มทั้งนั้นใช่ไหมน่ะธรรมดาติดตามได้ค่ะใช่แล้วติดตามผลงานติดตามว่าต่อไปเขาจะไปออกทัวริ่งที่ไหนบ้างนะคะน้องจะมีการอัปเดตข่าวสารเห็นบอกเมื่อก่อนเป็นแต่งอะไรสวยอะไรสวยอะไรสวยก่อนอะไรสวยแล้วทำไมถึงอยู่มาเปลี่ยนชุดมันไปทริปเมืองกาญแล้วเราแซงใครไม่ได้เลยอ๋อเล่งไม่ใช่เพราะตอนนั้นคือรถหนักรถหนักอะไรเต็มใส่ทุกจุดไม่มีถอดใส่ทุกจุดสวยไปโชว์ใช่ก็คือเลยโมโหใช่ใครใครก็แซงกูหมดเลยทิ้งเราไว้อยู่ท้ายกลับมาบอกพี่ออสไล่เบามีถามตรงๆเลยหมดเยอะไหมเยอะพี่เยอะแต่ไม่เป็นไรมันคุ้มกับสิ่งที่เราชอบคุ้มถึงไม่ขายไงมันคือรถไม่เคยคิดจะขายละคันเลยทำมาทำได้แต่ปั้นไม่คิดขายแล้วเราเป็นสุภาพสตรีอย่างเงี้ยขับเฉพาะมอเตอร์ไซค์ป่ะหรือรถยนต์ด้วยรถยนต์ก็ขับพี่ขับรถยนต์เห็นดูในรูปดูโปรไฟล์มาก็ไม่ธรรมดาได้พี่ก็ระดับกี่แรงม้าบอกได้ไหมเป็นพันนี่กี่แรงม้าพี่พันก็คือรถอะไรเอ่ยRX 7ค่ะขับ RX 7สีขาวโมด้วยเธอซาดิสหรือเปล่าเครื่องโรตารี่อ่ะพี่โอ้โหเป็นไงโรด้วยเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างชื่นชอบความเร็วมากจริงแบบต้องยอมรับเลยว่ายุคนี้ต้องซ้อหญิงเลยแล้วคาดว่าอนาคตนอกจากจะทำอีกคันนึงเนี่ยจะมีเล่นรถยนต์เพิ่มไหมจะมีแข่งในสนามด้วยไหมรถยนต์ยังไม่คิดค่ะเอาด้านนี้ก่อนจะเอาคิดจะผ่านตัวเป็นนักแข่งบ้างไหมนักแข่งสภาพสตรีอะไรเงี้ยคิดพี่กำลังซ้อมออกตัวอยู่แต่ยังไม่ได้รถอะไรเอ่ยแค่อะมันไม่มีรุ่นผู้หญิงนะหรือเราจะก็ใช่ไงพี่มันไม่มีรุ่นผู้หญิงไงแต่ก็ลองเล่นเหมือนกับว่าเราให้เราออกให้ได้น้ำหนักไม่ได้หนักเท่าไหร่45โอ้โหแล้วรุ่นละต่ำสุดวะห่วงสัก15โลไปแข่งรุ่น60โลได้ป่ะได้พี่ได้ต้องส่งก็ฝากบอกครับต้องเอาเหล็กใส่กระเป๋าต้องห่วงคนก็คืออีหน่อยโจ๊กเดนตาใกล้ตกงานตัวขับตัวใหม่ของโจ๊กครับโจ๊กมึงเจอแน่60โลครับโจ๊กครับบ๊ายบายตกงานแน่เจ๊จะเป็นผู้ช่วยเทรนเนอร์ให้มีอะไรฝากถึงบอกโจ๊กหน่อยไหมอดีตตัวขับช่างออสนี่ตัวขับใหม่ฝากเลยฝากเลยว่าอะไรหนูเปลี่ยนคาร์ดแล้วมาขับของหนูได้เลยรอบนั้นดึงคาร์ดหนูหักเลยนี่ก็บอกว่าโจ๊กซ้อมเยอะๆนะน้อยๆแล้วเดี๋ยวเจอกันใช่พี่เดี๋ยวไปคุยกับกองยางอีกไม่เอาโอ้ฉายานี้ไม่ได้มาช่วยนะมาเพราะเมาพี่เฮียแล้วคิดว่าอนาคตจะเล่นรุ่นอื่นไหมไม่พี่ยังหนูถนัดทางนี้มากกว่าคือเริ่มเป็นรถก็มารถนี่เลยมา150เป็นอุบัติเหตุแบบตัวเองเสียโฉมอะไรอย่างนี้ไหมอ่ะเป็นผู้หญิงไม่กลัวแล้วพี่ไม่กลัวเพราะว่ามันเป็นความประมาทของเราอ่ะถ้าเราไม่ประมาทเราใส่หมวกกันน็อกทุกทริปเราขี่เราใครใช่เราเล่นเป็นคันเราไม่เล่นเป็นแบบเป็นคือที่พี่ถามว่าที่ไม่กลัวเพราะว่าเราส่วนมากเราขี่สนามซึ่งจะมีระบบเซฟตี้อยู่แล้วอย่างล่าสุดงานสนามก็คือมีระบบเซฟตี้มีทั้งรถพยาบาลหมวกกันน็อกอยู่ในการควบคุมที่มีความปลอดภัยสูงอยู่แล้วในเรื่องอุบัติเหตุก็ถือว่าเปอร์เซ็นต์น้อยมากน้อยใช่ไหมก็ไม่อยากให้น้องๆมาแว้นกันบนถนนใช่พี่หลังถนนอันตรายเห็นป่ะน้องเขายังชอบในเรื่องใครมาบอกหนูเล่นหลังถนนไม่พี่ออสก็ไม่เล่นพี่ออสมันได้ไม่คุ้มเสียไม่เล่นเราเล่นในสนามดีกว่าเจอตอนนี้ก็คือวิ่งในสนามหลายงานแล้วหรือว่าไปแทบทุกงานเลยก็กำลังไล่ๆเก็บอยู่พี่เอาเป็นโซนๆไปคือบอกเลยว่าเด็กสมุทรสาครเด็กนครปฐมเด็กราชบุรีเจอติ๊กเกอร์เนี่ยร้องกันเลยรู้เลยรู้กันเลยใช่ป่ะรู้ก็ต้องรู้อะสวยขนาดไหนไม่สวยธรรมดาสวยแล้วเก่ง
หายากครับหายากหายากดูถูกผู้หญิงนะบอกเลยว่ารายการนี้งานนี้หนุ่มๆทั้งหมดหัวใจละลายอดว้าคนอยากมาอยากมาเห็นผมอาจต้องขอเวลาไปนั่งซับน้ำตาก่อนคนเพียรก่อนไม่กี่คนที่แบบอยากจะแบบมาหาซอยหญิงอุ้ยอย่าซอยหญิงซอยหญิงไอ้ผมก็ไม่รู้กระแสอุ้ยซอยหญิงเขาหน้าจริงขอบคุณค่ะก็ไงก็ฝากติดตามนะครับได้ทางช่างออสจีรศักดิ์ปานพุ่มไม่ใช่แล้วแหมที่ก็ตอบเลยจีรศักดิ์เลยครับเป็นพิเศษครับชื่อ Facebook ช่างออสมหาชนเออติดนิดนึงมันมาได้ยังไงช่างออสมหาชนคนมหาชัยครับพี่เล่นสตอกสะซุดเลยคำนี้ดูนิ่งๆดูเธอนิ่งธรรมดาที่ไหนช่างคนนี้เดี๋ยวดูมุกมีหลายมุกที่เทปแล้วมาในส่วนของน้องหญิงนะครับซอหญิงเนี่ยเราจะติดตามเธอได้ยังไงมีไอจงไอจีอะไรไหมไอจีก็มีแต่จำไม่ได้โอเคขอบพระคุณครับเฟซบุ๊กครับเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กสุริมาศค่ะสุริมาศพิมพ์โฮกาคือถ้าเพื่อนเต็มไหมตอนนี้หรือว่าเป็นไม่เต็มไม่เต็มเลยเพราะว่ารับไม่ไหวส่วนมากให้กดติดตามค่ะก็เป็นเพจตามก็ได้ไม่เป็นบุคคลแล้วแหละแต่น้องเขาว่าให้ตั้งเป็นผู้ติดตามเอาเพราะว่าไม่ได้กดเพื่อนแต่น้องให้ติดตามก็อัปเดตข่าวสารของน้องได้ตลอดเวลาส่วนตัวผมครับเรื่องแรกมาขอคุยกับน้องเขาก็อุ้ยขอเป็นเพื่อนคุณด้วยแน่นอนแน่นอนรู้จักมันไหมไม่รู้จักพี่โจ๊กบอกมาเห็นพี่โจ๊กแท็กก็อยู่ในสนามผลไม้รวมใช้เวลาครับคือคนเยอะพี่หนูจำหน้าใครไม่ได้คนที่พักผ้านั่นแหละพี่น้องมองน้องเดี๋ยวจนน้องขับไปสุดที่รักครับอันนี้คือการแสดงการแสดงจริงๆผมเป็นคนรักครอบครัวยังไงครับก็ฝากติดตามครับน้องสุดสวยของเรานะคะซอยหญิงราดีนะคะแล้วก็ช่างออสมหาชนนะคะฝากติดตามนะครับช่างออสครับได้ไงครับจีตามเฟซชื่อเฟซบุ๊กอะไรคะช่างออสครับช่างออสจีรศักดิ์แล้วก็อยากจะมาดูหน้าช่างออสเลยว่าตัวเป็นเป็นร้านตั้งอยู่ที่ไหนตรงคลองหลวงครับตรงซึ่งวัดใหญ่บ้านบ่อวัดใหญ่บ้านบ่อคลองหลวงสมุทรสาครสมุทรสาครก็คือถ้ามาไม่ถูกโทรมาได้ใช่ครับเดี๋ยวจะมีวินมอเตอร์ไซค์ไปรับไม่ใช่เบอร์อะไรคะบอกเลยค่ะฝากเบอร์โทรเลยค่ะ085ครับ045-3935ครับแล้วรายการเดียวทาพาแมกกาซีนนะคะทุกวันเสาร์เลยนะคะติดตามเราได้ที่นี่เท่านั้นช่อง YouTube และเพจเดียวทาค่ะขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านเลยนะคะโอกาสหน้าจะไปที่ไหนคอยตามได้เลยค่ะครับวันนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ ขอฝากน้องๆ นะครับที่ชอบในการแข่งรถนะครับขอให้มาแข่งรถกันในสนามนะครับขอบคุณครับ